มาต่อกันเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินกันบ้างนะครับสอทครับก็สนับสนุนรัฐนะครับให้ทบทวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ครับขณะที่กฟผก็เตรียมหารือกับสผครับขอความชัดเจนเรื่อง EHIAนายสหรัฐบุญโพธิภักดีนะครับรองผู้ว่าการกิจการสังคมในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับบอกว่าเตรียมหารือกับสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ครับว่าจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วและรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA นะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ผลิตกำลังผลิต800เมกะวัตต์ครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่าคชก.ครับหากสผ.นะครับให้ดำเนินการต่อโดยปรับปรุงข้อกังวลอะไรต่างๆก็คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการผ่านความเห็นชอบจากคชก.แล้วก็คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นประมาณ1ปีครับคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี2565นะครับแต่หากให้เริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่อง EIA แล้วก็ EHIA ก็ต้องใช้เวลาอีก2ปีครึ่งแล้วก็ก่อสร้างจะเสร็จประมาณปี2567ครับดังนั้นเพื่อความชัดเจนกฟผ.ก็ต้องหารือกับสผ.ก่อนนะครับว่าจะให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งกฟผ.ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามครับนายวิจารณ์สิมาฉายาครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกครับว่าก่อนหน้านี้คชก.นั้นเคยสรุปความเห็นให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ในรายงานของ EHIA 17ข้อหลักนะครับและอีก143ข้อย่อยด้วยการให้เจ้าของโครงการแก้เนื้อหาให้ครบถ้วนจึงเป็นโจทย์ที่คชก.นั้นต้องพิจารณาหลักการเหตุผลทางวิชาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่นๆประกอบเข้าด้วยกันรวมทั้งจะเพิ่มการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA ครับเพื่อดูภาพรวมนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและภาพรวมการพัฒนาด้านอื่นๆในพื้นที่ด้วยจะได้ไม่พิจารณาแค่รายโครงการแต่จะดูผลกระทบแบบภาพรวมนั่นเองครับนายเจนนำชัยสิริครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทนะครับเห็นด้วยที่รัฐบาลนั้นจะทำ EIA และ EHIA ครับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขึ้นมาใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นสมบูรณ์และก็โปร่งใสนะครับและเมื่อศึกษาเสร็จแล้วว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับครับด้านเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็ออกมาปกขออภัยครับเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพหรือว่าเครือข่ายเปอร์มาตามัสนะครับแสดงความยินดีกับชาวกระบี่และก็ภาคประชาชนครับกรณีที่รัฐบาลนั้นชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่โดยนายดิเรกเหมนครนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายเปอร์มาตามัสบอกว่าจะแม้จะไม่ได้ยกเลิกหรือว่ายุติโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่แต่ผลการทบทวน EHIA ก็ช่วยยืดระยะเวลาดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการชะลอมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้คนครับนายดิเรกยังย้ำด้วยครับว่าเครือข่ายเปอร์มาตามัสนั้นจะเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่องเพราะต้องการให้หันมาใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆครับที่จะไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและสิทธิของชุมชนนั่นเองครับ